รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีครับรายการใครทุกประชาชนวันนี้พบกับผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยและก็อีกท่านหนึ่งนะครับน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์รายงานตัวด้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านค่ะรายงานตัวเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันดีนะน้องพิมพ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีใช่วันดีจริงๆค่ะอาจารย์ครับแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับค่ะวันนี้เป็นวันดีร่วมครับผมเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ทางภาคเหนือฝนฟ้าอากาศอากาศก็ต้องบอกว่าร้อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์เลยครับนะคะโดยรวมร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีฝนมาเป็นละลอกตกไม่ทั่วฟ้าค่ะฝนตกไม่ค่อยทั่วฟ้าเท่าไหร่นะคะทางภาคเหนือตกบางจังหวัดนะคะบางทีเชียงใหม่ตกลำพูนไม่ตกนะคะบางทีลำพูนในเมืองตกนะคะนอกเมืองไม่ตกครับแต่ที่แม่ฮ่องสอนตกนะตกชุกหน่อยค่ะครับแต่ตอนนี้ผมห่วงที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกน้องพิมพ์ค่ะอาจารย์นะครับเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับระบาดใกล้วิกฤตมีผู้ป่วยแล้วกว่า40,000คนสี่หมื่นเลยครับผมเสียชีวิตแล้วอ่ะ40กรมควบคุมโรคเร่งมือป้องกันการระบาดมิให้ลุกลามจนต้องใช้กฎหมายควบคุมโรคนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนฮะน้องพิมพ์ก็นะเป็นฤดูที่ติดต่อง่ายถูกต้องติดเชื้อง่ายนะคะทีนี้จากกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าทั้งหมด18จังหวัด30อำเภอนะครับที่อยู่ในเหมือนกับไข้เลือดออกระบาดอ่ะนะครับค่ะอาจารย์ก็มีจังหวัดทางเหนือก็คือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ค่ะเชียงรายน่านพะเยาค่ะไม่มีลำพูนโชคดีรอดค่ะครับผมส่วนทางพูดง่ายๆว่าทางใต้ลงมานิดนึงก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับส่วนทางภาคตะวันออกก็ได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคอีสานมีแค่จังหวัดเดียวคืออุบลราชธานีนะครับอุบลโชคดีสันจังหวัดเดียวครับส่วนทางใต้เนี่ยก็มีจังหวัดกระบี่ภูเก็ตสงขลาสตูลนราธิวาสนะครับทีนี้เมืองใหญ่ก็ไม่พ้นกรุงเทพมหานครนะครับอยู่กันแออัดด้วยกรุงเทพค่ะถูกต้องใช่ไหมและช่วงนี้ก็ทางนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้อธิบายพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ได้ประกาศกำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้ามีจำนวนผู้ป่วยสูงและต่อเนื่อง
และต้องเพิ่มมาตรการในการควบคุมให้เข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะเตือนนิดหนึ่งไข้เลือดออกเนี่ยสังเกตง่ายนะน้องพิมพ์จะมีไข้สูงไข้สูงอันดับแรกเลยไข้ต้องสูงก่อนค่ะจ้ะแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะครับตามภาพที่ขึ้นน่ะผู้ป่วยเนี่ยนะฮะขึ้นน่ะ5เท่านะนะครับก็อยากให้ระมัดระวังนิดนึงเรื่องโรคไข้เลือดออกนะน้องพิมพ์ก็ต้องระวังนิดนึงจะบอกว่าที่บ้านยุงเยอะมากอาจารย์โอ้โหต้องระวังเลยตัวไหนเป็นพาหะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นพาหะนะคะอาจารย์คืออย่างนี้ช่วงเช้าช่วงหัวค่ำเนี่ยค่ะอาจารย์เยอะมากยุงอ่ะสังเกตง่ายตัวจะลายไงแล้วก็เวลาน้องพิมพ์อยู่บ้านเวลาฝนตกถ้ามีแอ่งเก็บน้ำน้องพิมพ์ก็ต้องทำให้แห้งอ่ะน้ำให้แห้งต้องไล่คว่ำไม่ให้ค้างใช่ส่วนโอ่งที่อยู่หน้าบ้านเผื่อเอาไว้ล้างเท้าหรือว่าล้างมือหรืออะไรเนี่ยก็ควรจะหาภาชนะปิดฝาโอ่งหน่อยปิดฝาปิดใช่ค่ะอาจารย์ถูกต้องนะฮะแต่ไม่สามารถถ้าเป็นโอ่งเขาเรียกโอ่งแบบโอ่งเล็กก็อาจจะนำปลานกยุงปลาอะไรตัวเล็กๆอ่ะปลาตัวเล็กๆอาจารย์นะฮะกินนะครับกินไข่ยุงลายนะแต่ทางที่ดีก็อย่าให้มีดีกว่าค่ะอาจารย์ใช่แล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงปลาด้วยน้ำเล็กๆนี่คือไอ้ร่องน้ำที่แช่อยู่บางทีเป็นแอ่งนิดเดียวนะคะอาจารย์โอ้โหไปดูทีลูกน้ำเต็มเลยเหมือนกันใช่เพราะช่วงนี้ผมสังเกตอย่างพูดง่ายๆลูกของเพื่อนวันก่อนโทรมาหาคุณแม่เขาแล้วคุณแม่เขาพอดีอยู่กับผมเขาก็บอกว่ารู้สึกเขาไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเราก็เลยไปคิดนึกว่าคงจะเป็นเรื่องไข้หวัดอะไรทำนองเนี้ยลืมนึกตัวไข้เลือดออกใช่ไหมเพราะไข้เลือดออกเนี่ยจะมีเขาเรียกไข้สูงแล้วก็วิงเวียนศีรษะนะฮะต้องหมั่นสังเกตตัวเราเองกันนะคะเวลาเรามีไข้แล้วเรามีอาการอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างช่วงนี้ก็กังวลเรื่องไข้เลือดออกอีกอันนึงก็อย่าไว้วางใจนะน้องพิมพ์โควิดไงครับโอ้อาจารย์เห็นข่าวต่างประเทศไหมอ่ะเห็นเกาหลีใต้หรือเปล่าเห็นอยู่ฮะเห็นอยู่ค่ะอาจารย์ก็ผมยังไม่ไว้วางใจผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากศาลจังหวัดมหาสารคามโอ้ค่ะอาจารย์ก็ผมก็ยังใส่แมสเจ้าหน้าที่ก็ยังใส่แมสเจ้าหน้าที่ศาลนะแล้วก็หลายๆแห่งเนี่ยอย่างโควิดอ่ะที่ขึ้นหน้าจอนะน้องพิมพ์ตั้งแต่วันที่16ถึง22กรกฎาคมผู้ป่วยเนี่ยนะฮะต่อสัปดาห์นะครับ556เสียชีวิตเพิ่ม8คนค่ะนะครับแล้วเราก็ยังมีเสียชีวิตเพิ่มอยู่ใช่นะครับแล้วก็มีป่วยสะสม 30,866 เสียชีวิตก็749ยังเป็นห่วงฮะยังเป็นห่วงอยู่น้องพิมพ์ถึงยาว่าเป็นโรคท้องถิ่นนะครับยังเป็นห่วงก็ยังอยากให้ระมัดระวังนะครับขนาดผมไปศาลผมยังต้องแยกเลยแยกแม้ทั้งผมฉีดมาละ6เข็มนะผมก็ไม่ประมาทไม่เอาแล้วก็หน้ากากอนามัยทีนี้อีกอันนึงอ่ะผมจะล้างมือบ่อยมากอ่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำจะล้างมือบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าเราต้องไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่อ่ะน้องพิมพ์นะฮะใช่ยังไงก็อยากให้น้องพิมพ์อาจารย์เดินทางบ่อยครับอาจารย์เดินทางบ่อยน้องพิมพ์อาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะครับจะอยู่ที่บ้านเป็นหลักดีละเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทำขนมเก่งขึ้นทำเบเกอรี่ประชาสัมพันธ์เลยเผื่อเราเอาใกล้ตัวเราทีมงานเราสามารถสั่งซื้อได้นะครับ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยินดีมาช่วงนี้ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ดีครับตรงๆก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็เลยไปเรียนดีละดีนะคะเรียนทำเบเกอรี่อร่อยมากอาจารย์นะคะว่าหลังมาอุดหนุนได้นะคะไม่มีปัญหาไปถึงจะต้องชิมเลยชิมก่อนอาจารย์ขอเซอร์ต้องมาชิมจ้ะนะทีนี้ได้ส่งทั่วค่ะก็มีส่งทั่วนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยได้น้องพิมพ์ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเอาเราทีมงานเราอ่ะครับครับโอเคทีนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ยังต้องเป็นห่วงกันอยู่ดูแลกันไปนะคะครับอย่าประมาทอย่าประมาทกาดก็ไม่ตกใช่ทีนี้ก็ยังมีข่าวดีนะจากข่าวที่ไม่ดีก็ยังมีข่าวดีซึ่งครม.ก็ได้เคาะแล้วก็ประกาศให้วันที่31กรกฎาคม2566เป็นวันหยุดพิเศษนะเขาเรียกว่าวันหยุดต่อเนื่องหยุดยาวติดต่อกัน6วันหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอ๋อก็คือว่าหยุดให้ไปใช้เงินนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจหยุดให้ไปใช้เงินเดี๋ยวก่อนว่าเงินออกปุ๊บให้รีบไปใช้เลยใช่ไหมก็อย่างนั้นมีบางคนบอกว่ายังไม่มีเงินไปช้อปปิ้งเลยอย่าเพิ่งหยุดได้ไหมอย่างอย่างวันนี้เป็นวันหยุดนะน้องพิมค่ะวันเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะอาจารย์ใช่มั้ยคะวันนี้27หรือเปล่าวันนี้27ค่ะยังไม่เป็นวันหยุดพรุ่งนี้อ่ะโอ้ผมลืมไปใช่มั้ยนั่นน่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เนี่ยนะครับนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หน้าครับก็เป็นวันศุกร์ที่28ก็เป็นวันหยุดวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะนะครับแก้ข่าวนิดนึงนะคะว่าตัวรายการเราแก้ข่าววันนี้28นะคะแล้วก็หยุดตั้งแต่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก็รวม6วัน6วันนะคะทีนี้ที่6วันเพราะว่าดีใจอาจารย์หลายๆคนน่ะดีใจเป็นวันหยุดโดยเฉพาะข้าราชการครับแล้วเราจะติดต่อราชการได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยาวเลยนะหลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยคือเป็นอย่างนี้พอครม.เคาะเนี่ยเป็นวันหยุดยาวเนี่ย6วันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นบอกล่วงหน้าทีนี้ศาลบางศาลนะฮะในฐานะที่ผมเป็นทนายความนะครับก็ต้องดูประกาศของศาลแต่ละศาลนะว่าจะเป็นวันหยุดไหมเพราะศาลบางแห่งเนี่ยไม่หยุดนะน้องพิมพ์ไม่หยุดคือถ้าไม่หยุดนี่ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ผิดหมายไม่ผิดฮะมันอยู่พิเศษเนี่ยครับก็เป็นเฉพาะหน่วยงานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างน้องพิมพ์มีบริษัทแล้วผมเป็นลูกจ้างครม.เนี่ยประกาศว่า31เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษแต่ในฐานะที่น้องพิมพ์ไม่ใช่หน่วยราชการเป็นเอกชนและผมเป็นลูกจ้างก็ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของน้องพิมพ์ไงว่าน้องพิมพ์จะให้ผมหยุดหรือไม่ให้หยุดไม่ใช่จำต้องตามประกาศของคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับเหมือนกันศาลเหมือนกันเพราะศาลอาจจะนัดไว้ล่วงหน้ามีการเสิร์ฟพยานวันนี้2829 30ก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดวันเฉลิมแต่วันจันทร์คือ31เขาอาจจะต้องเสิร์ฟต่อเนื่องก็อาจจะเสิร์ฟนะฮะเพราะว่าเป็นคดีสำคัญแต่ถ้าเลื่อนไปมันก็จะทำให้เหมือนกับระบบของศาลอ่ะเกิดความพูดง่ายๆหมักหมมคดีเยอะขึ้นนะครับต้องดูของหน่วยงานแต่ของศาลเนี่ยถ้ามีอาชีพทนายอ่ะต้องดูนะดูศาลแต่ละศาลเราจะไปยึดของครม.ว่าประกาศเป็นวันหยุดไม่ได้ครับผมไม่ได้นะคะก็เรียกว่าใครเป็นลูกจ้างเอกชนนะคะก็อย่าไปดีมงคลไม่ได้ดีใจตามหน่วยงานราชการเพราะที่เขาได้หยุดนะคะคือเราเอาง่ายๆคนที่ได้หยุดนะคะน้องพิมพ์นี่หยุด365วันนะคะอาจารย์เอาง่ายๆเน้นหน่วยราชการดีกว่ายกเว้นองค์กรของศาลนะยกเว้นเพราะว่าศาลอาจจะเป็น
อาจจะทำงานนะครับเนื่องจากมันมีเขาเรียกว่าแล้วในกรณีโรงพยาบาลภาครัฐอ่ะนี่ผมกำลังจะพูดอยู่ว่าเนื่องจากเหมือนกับมันมีเขาเรียกว่ามีการกระทำความผิดทุกวันอ่ะแล้วก็มีกฎหมายควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดมันก็ต้องมีการทำเหมือนกับฝากขังไงใช่ไหมฮะอย่างพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวได้48ชั่วโมงก็ต้องฝากขังพอฝากขังผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการประกันตัวต่อศาลอยู่ที่ศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ก็อยู่ที่หนักเบาของคดีด้วยเคสของคดีนะเลยต้องอธิบายให้ฟังทีนี้น้องพิมพ์ช่วงแรกเราก็ใช้เวลามาเยอะละเดี๋ยวไว้เบรกสักครู่และช่วงที่สองเราเปิดสายหน้าไมค์ให้ท่านผู้ชมโทรเข้ามาแล้วเราก็จะคุยถึงโรงพยาบาลว่าอย่างที่หมอนัดอ่ะแล้วจะเป็นยังไงบ้างดีไหมครับดีค่ะอาจารย์งั้นเราพักกันสักครู่นะคะพักสักครู่ครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลายทุกข์ประชาชนช่วงนี้ผมและน้องพิมพ์ก็ยังอยู่ในรายการนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-107-8728 02-107-8729 2หมายเลขนะครับน้องพิมพ์ยังอยู่นะครับน้องพิมพ์ครับก็โทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะหรือว่า มีข้อสงสัยด้านข้อกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะโอนอินเข้ามาสดๆหน้าใหม่กันได้เลยนะคะอาจารย์ครับผมทีนี้น้องพิมพ์พอดีน้องพิมพ์พูดถึงโรงพยาบาล ก็จะมีโรงพยาบาลศิริราชค่ะนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราพูดง่ายๆเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็คนใช้บริการเยอะก็เปิดบริการนะวันที่31กรกฎาคมไม่หยุดนะตามประกาศรัฐบาลไม่ได้หยุดใช่ไหมคะไม่ได้หยุดหลายโรงพยาบาลเพราะว่าเชื่อว่ามีคุณหมอเนี่ยน่าจะมีนัดคนไข้คืออย่างนี้ไว้ล่วงหน้าเพราะปกติเนี่ยเขานัดกันล่วงหน้านะคะในเรื่องของนัดตรวจนัดผ่านัดต่างๆซึ่งคุณแม่คุณพ่อคุณพี่นี่เป็นการนัดล่วงหน้ากันไว้ตลอดถูกต้องใช่แล้วก็วันกระทบคนไข้ด้วยอย่างที่ตะกี้น้องพิมพ์พูดอ่ะอย่างบางคนเนี่ยยาหมดพอดีไงก็ต้องรับยานะเพราะโรคบางโรคเนี่ยขาดยาวันนึงก็ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะผมยกตัวอย่างเช่นโรคความดันมีสายเข้ามาละน้องพิมพ์สวัสดีครับรับสายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับผมพรชัยนะครับอาจารย์ได้พรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพรชัยโอเคเห็นนี่ถามว่าเห็นอาจารย์พูดในโรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาเปิดศูนย์เขาเปิดศูนย์สาขาที่โอเคหน้าจะเป็นหน้าไอคอนสยามใช่ไหมครับนี่เขาของโรงพยาบาลศิริราชใช่ป่ะอาจารย์มีข้อมูลแล้วใช่ไหมครับในมือใช่ไหมครับยังฮะยังไม่มีข้อมูลแต่ที่ไอคอนสยามอ่ะมันจะมีโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไม่ใช่เห็นระบบเป็นฝั่งของข้ามไปเข้าสยามครับเหรอเป็นครับเปิดศูนย์ของโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมไม่ได้แต่ว่าอาจารย์มีข้อมูลหรือยังยังฮะยังไม่มียังไม่มีข้อมูลยังไม่มีใช่ไหมครับอะไรสงสัยว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีศูนย์อยู่ข้างนอกใช่ไหมเข้าเป็นโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่คือสามารถมีได้พรชัยอ๋อเหรอถ้าหากมีการเหมือนกับว่าเคลื่อนที่ไงผมยกตัวอย่างโรงพยาบาลเขาเรียกอ่ะจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทยก็เป็นการบริการให้กับประชาชนที่บริจาคโลหิตไงนะครับอาจารย์ครับครับขอแจ้งความคุ้มหน้าในคุณพ่อในเอ็นนะครับคุณได้
คุณพ่อโดนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขาเฉี่ยวนะครับตอนแถวสี่ย่านถนนนครศรีเขตดุสิตครับนะครับเมื่อวานนี้เขาก็เลยประสานไปที่สำนักจราจรและขนส่งนั่นนะครับครับอะไรบอกเขาว่าเขาเป็นไปได้ไหมอลาสี่ย่านหรือว่าอลาราชวัตรเนี่ยตอนนี้เขาจะมีไฟทำผ้าขนมครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีไฟอัจฉริยะใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อถูกต้องครับถูกต้องนี่แหละผมเลยร้องขอไปเนี่ยว่าจะให้ได้ไหมสามารถร้องขอได้ครับพรชัยร้องขอไปเลยเอาร้องขอไปแล้วไอ้แค่ว่าให้ได้หรือเปล่าอันนี้จะที่จะไปสำรวจอีกทีใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืองบประมาณใช่งบประมาณเนี่ยเล่นใหญ่มากอาจารย์ใช่ครับไอ้ไฟอัจฉริยะเนี่ยผมยังไม่แน่ใจยังลองขับได้ที่ว่ามันทำงานยังไงเนี่ยต้องถามรายละเอียดดูก่อนใช้สัญญาณมือถือใช้สัญญาณ 5G หรือเปล่าเดี๋ยวทำงานยังไงครับอันนี้ผมจะไม่แน่เดี๋ยวเขามีพระมุนาจะโคเดี๋ยวผมจะโคมาบอกอาจารย์นะครับไปยังทำงานยังไงทีนี้พรชัยตะกี้เราพูดค้างไว้ที่ไอคอนสยามนะครับพอดีเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นหน้าจอแล้วพรชัยดูไปด้วยเขาเรียกว่าสยามพารากอนเฟส2ไอคอนสยามอ่ะนะฮะเป็นเจ้าของในอันใช่ไหมครับจับมือกับโรงพยาบาลศิริราชอ๋อครับผมเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งแรกนอกโรงพยาบาลอันนี้ก็ดีนะเขาล่ะ ICS ไอคอนสยามเฟส2จับมือศิริราชเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งแรกนอกโรงพยาบาลอันนี้ดีพรชัยยังพอพอดีเนี่ยเจอละนะครับเจอทีมดีฮะดีโอเคผมเห็นแล้วมีผู้หญิง2คนนะครับใส่ฝานผมดูอยู่นะครับใช่ครับถูกต้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดได้ยังฮะหรือว่าจะเปิดฮะผมว่าเปิดแล้วนะถ้ามีรูปภาพแบบนี้พอเปิดแล้วใช่เปิดแล้วอยู่ในไอคอนสยามไหมครับหรือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามครับอาจารย์ครับผมว่าอยู่ในไอคอนสยามนะเฟส2อยู่ในไอคอนสยามใช่ไหมใช่ใช่อันนี้นี่ผมจะว่าน่าจะเป็นอุโมงเอ็กซเรย์ด้วยครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยถูกต้องเป็นอุโมงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ใช่โอ้โหถือว่าใหญ่นะผมว่าครับผมคิดว่าเนี่ยผมว่าเนี่ยเคลื่อนอย่างเนี้ยผมว่าไม่อ่ำฝ่า10ล้านได้ป่ะครับโอ้โหหรือว่าอาจจะแพงกว่านั้นผมว่ามากกว่า10ล้านเอามากกว่า10ล้านนะเห็นว่าอาจารย์ประมาณสัก 4,000 ล้านหรือเปล่าคะว้าผมว่า 4,000 ล้านเลยแหละครับอาจารย์ผมว่า4,000 ล้านนะคะอาจารย์ต้องขึ้น50ล้านขึ้นไปน่ะน้องพิมพ์กับคุณพรชัยครับผมนั่นแหละผมอยากให้อาจารย์อลังการใช่อาจารย์ครับคุณทิมอธิอย่างนี้ฮะอธิผมอยากให้โรงพยาบาลรัฐบาลมีแบบนี้เยอะๆนะครับมันก็ดีคือมันเป็นอย่างงี้ถ้าสามารถทำได้ครับทำตามห้างนะห้างใหญ่ๆเช่นสยามพารากอนมันก็เป็นการกระจายประชาชนไม่ต้องไปแออัดกันที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งแถวนั้นน่ะการจราจรก็ติดขัดอยู่ละใช่ค่ะหนาแน่นอยู่แล้วครับอาจารย์ใช่นะฮะก็ดีฮะครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์วิโรจน์แล้วคุณทีมผมในอ่านจังหวัดเนี่ยถ้ามีไม่แน่ใจว่าคนอ่านเขาจะขยายไปอ่านจังหวัดหรือเปล่าควรจะมีนะผมว่าพอต่อไปเนี่ยยังอ่ะเอาห้างน่ะคือเราไม่ได้สปอนเซอร์นะอย่างห้างเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลก็อย่างเป็นจังหวัดใหญ่เช่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมอีกหน่อยมันก็จะได้มีเหมือนศูนย์อะศูนย์พยาบาลอะไรพวกนี้อาจารย์ไอ้เรื่องขึ้นห้ามมันยกเหตุให้อับคุณผู้ประสานงานฟ้าเขานะครับเนี่ยเขาขอผมพูดอะไรเขาขึ้นห้ามแบบฉับไวมากเลยนะดีอย่างนี้ควรเส้นปีควรให้จะแค่มารับหน่อยนะครับอาจารย์ดีเพราะว่าทำงานจับไปอย่างได้ดีครับนะเพราะว่าทีมงานอ่ะทีมงานทำงานร่วมกันพรชัยใช่ใช่ดีครับครับผมดีเพราะว่าMBTV Channel เนี่ยเรามีหลากหลายมีฮันอัพเดตก็มีแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้แล้วจบจากอันขออาจารย์ไปก็จะเป็นเข้าสู่บ้านโหราศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมใช่
ช่เป็นบ้านของรัศศาสตร์นะครับรัศอาจารย์จบไปใช่ไหมครับครับโอเคอ๋อจริงๆแล้วก็เรามีซีรีส์เกาหลีก็มีแต่ว่าหนังจีนนี่ผมชอบที่สุดฮีอามีและเชมพาปาวุ้นจีนนะครับอาจารย์อ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะคุณประพันธ์ชัยนี่เป็น FC ของ MV Channel ทีวีอาจารย์คุณอินปาวุ้นจีนเนี่ยนะผมขอคุณอัมพรนะว่าหาดูใน YouTube นี่ไม่มีนะเขาไม่แน่ใจว่ามันเขาติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับก็เกี่ยวด้วยฮะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้วยแต่ดูของ MV TV ดีกว่าพรชัยใช่ภาพชัดเสียงใสใช่หลอกแอปผมหลอกไปแล้วครับอาจารย์แอปพลิเคชันของ MVTV แล้วก็จะมี MV แล้วก็จะมี MV ออนไลน์ MVTV ออนไลน์สามารถดูรายการของช่อง75เราได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับมีไฮคุกประชาชนด้วยนะฮะมีครับ MVTV ออนไลน์ผมก็โหลดแล้วน้องพิมพ์โหลดยังน้องพิมพ์ใช่จ้ะโหลดยังโหลดแอปของMVTV ยัง MVTV ออนไลน์ครับอาจารย์ครับคุณทีม MVTV ออนไลน์ออนไลน์เพราะว่าเราสามารถที่จะดูรายการของช่อง75เวลาเขาขึ้นคลิปอ่ะเดี๋ยวว่าขึ้นรายการเนี่ยเราก็จะเห็นพูดรายการเลยใช่ไหมครับได้เลยมันหลากหลายแล้วครับผมผมติดอาร์มาตั้งแต่สมัยอยู่มีหลายช่องในกลุ่มของ MVTV เขาอาจารย์ครับอาจารย์ครับคุณทีมของติดอาร์มาตั้งแต่สมัยอยู่นู่นเนี่ยอยู่อิมพีเรียลและเท้าแล้วตอนนั้นออนเนียร์ย้ายไปอยู่ซอยสายใหม่73ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับได้แล้วเรามีคอนเสิร์ตของอะไรนะอะไรนะ MV มอใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมอยากเนี่ยผมอยากสั่งซื้อสินค้าวันนี้ที่สายยานที่ครับได้ครับเอาเลยคุณพรชัยสั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวออนเบอร์ไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตเบอร์อะไรนะ020-1อะไรนะ01อะไรนะเดี๋ยวผมลองถามทีมงานดูนะได้อยากขึ้นเบอร์เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราสั่งซื้อที่เนี่ยที่ผมไม่เคยสั่งซื้อสินค้าในช่องดาวเทียมเลยนะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยหวานมาแล้วนะครับท่านครับเป็นทั้ง5บาทครับอาจารย์โอ้โหเห็นแล้วจะเป็นลมครับเพราะว่าคนอยู่เยอะไงเขาว่ามันอยู่อะไรคนท่าน้ำได้บ้านของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยท่าน้ำเท่าไหร่ครับเรียนนะแต่เนี่ย300กว่าบาท300อ๋อ300แล้วคุณทิมอ่ะฮะคุณทิมอยู่อ่างจังหวัดไม่น่าจะเสียเยอะมันท่าน้ำเลยค่ะของคุณพิมพ์คงเยอะกว่าผมน่ะเพราะเขาอยู่หลายคนผมอยู่แค่3คนเองเนี่ยห้าน้ำเนี่ยมาเนี่ยทัน5บาทเนี่ยเราเอาลมใส่แล้วครับอาจารย์อ๋อเอาน่ะลมใส่นะครับเนี่ยทัน5บาทเนี่ยถือว่าเยอะนะครับครับผมค่ะเพราะว่าอาจารย์ครับแล้วคนไหนที่มีคนอาจารย์ของคุณนิดเดียวสุดท้ายจริงที่ผมอยากจะพูดอันนี้มีข่าวปลอมเยอะมากเลยนะครับใช่ถูกต้องเนี่ยมันมีข่าวว่าไอ้เงินผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าจะยกเลิกผมพอไปถามแล้วเขาบอกไม่กินหรอกครับอันนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวปลอมมันจะเป็นโกหกใช่ครับเฮ้ยมันจะยกเลิกอะไรไงฮะไอ้เงินสูงอายุนี่เบี้ยผู้สูงอายุนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะยกเลิกใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้มีอาจจะเพิ่มขึ้นไปฮะครับผมแล้วอย่างนี้เราจับมีใครดมได้ไหมครับเนี่ยก็เนี่ยทางตำรวจไซเบอร์เขาก็กำลังดำเนินการอยู่เราก็ต้องให้เวลากับหน่วยงานของตำรวจไซเบอร์ปลอมเยอะมากครับใช่ครับเห็นไหมว่าออกไปเนี่ยคนที่รวยเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาจะออกระเบียบมาใหม่ป่ะหรือว่าจะออกใหม่ไปครับว่าคนรวยออกไปนี้กลับไม่ได้รับเงินสู่อายุเนี่ยอันนี้ข้อมูลนี้มันเป็นความจริงไหมครับอาจารย์คนรวยก็ไม่กล้ายืนยันได้แต่ผมว่ามันเป็นสวัสดิการของผู้สูงอายุอ่ะนะเราอย่าไปคิดว่ารวยหรือจนอ่ะนะครับไอ้ที่รวยแล้วนี่ก็ไม่ควรรับใช่ไหมครับคือผมว่าถ้าคิดอย่างพรชัยก็ไม่ถูกนะอย่างผมรับอ่ะแล้วผมจะไปทำบุญหรือว่าผมจะไปทำอะไรก็เรื่องของผมอ่ะโอเคเป็นสิทธิ์ของผมครับผมอ๋อไม่เสียเราใช่แต่ว่าออกไปนะเขาอาจจะยกเลิกได้จะไปสำหรับคนที่รวยแล้วออกไปจะไม่ให้แล้วเขาสามารถทำได้ไหมครับอาจารย์หักรับนะครับมันก็ต้องมีการเขาเรียกประชาสัมพันธ์นะครับอ๋อครับแล้วก็มีการสอบถามอ่ะนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายหรือเปล่าที่ออกมาอย่างนั้นอ่ะเนี่ยอันเนี้ยขึ้นหน้าจอละข่าวปลอมข่าวปลอมที่ว่าข่าวดีเสนอเพิ่มเงินแล้วผู้สูงอายุเท่า
เท่ากันทุกคนคนละ 1,500 นะครับนะครับก็ไม่จริงหรือให้ง่ายถ้าจะเชื่อว่าข่าวปลอมข่าวจริงเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเอาไปที่1สิตัวใช่มั้ยครับอาจารย์1 1 1ใช่มั้ยฮะดูข้อมูลข่าวที่ประชาชนใช่ครับถูกต้องเขาจะมีคอยรักษาเราใช่มั้ยถูกต้องครับนี่ครับกระทรวงดิจิตอลใช่มั้ยใช่ครับผมแม่นี่คุณฟ้าเนี่ยทำงานฉับไวดีนะฉับไวฉับไวดีเพราะว่านี่ไม่เขาบอกว่าอยากบันช่อนเนี่ยมันเทขึ้นช้าแล้วไม่ทันนะบันช่อนนี่นี่นี่ไวทีมงานเราไวนะเนี่ยอย่างนี้ควรที่จะมอนัสเนี่ยคนพิจารณาทำงานไวอย่างนี้ดีผมชอบนะครับยินดีฮะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ของคนทีมงานคุณพิมพ์ด้วยครับผมครับครับผมนะคุณพิมพ์คุณพรชัยนี่ถือว่าเป็น FC แล้วก็มีข้อมูลทีนี้ข้อมูลของเขากับของเรามันก็ลิงก์กันนะอะไรที่เป็นข่าวสารบางทีก็มีข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์นะคะอย่างของคุณพรชัยเนี่ยเขาก็จะมีข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์แล้วก็บางเรื่องที่เรานึกไม่ถึงหรือว่าแบบว่าเรายังไม่ได้ติดตามข่าวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้าก็เอามาแบบว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างไอคอนสยามเฟส2ที่ว่ามีศูนย์ของโรงพยาบาลศิริราชนะผมว่าอันเนี้ยดีนะน้องพิมพ์มันเป็นการกระจายผู้ป่วยและคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าคนที่พอมีกำลังนะคะก็จะใช้บริการได้ใช่ดีกว่าแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงหน่อยแต่ว่าคุณไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็หลังจากที่หาหมอแล้วเขาต้องฟังว่ารับผู้ป่วยได้วันหนึ่ง 40,000 คนเลยนะอาจารย์ไม่น้อยนะดีครับไม่ใช่และนอกจากหาหมอเสร็จแล้วคุณก็สามารถหาทานอาหารหรือว่าช้อปปิ้งไปในตัวเลยนะคุ้มดีดีนะครับก็ถือว่าจบครบวงจรนะคะหรือว่าคนที่มาส่งคนไข้ระหว่างตรวจหรือว่ารักษาอยู่ก็สามารถไปเดินรอหากิจกรรมอย่างอื่นทำได้ครับทีนี้เราก็ย้ำนะน้องพิมพ์โรงพยาบาลศิริราชนะครับและศูนย์ของโรงพยาบาลศิริราชวันที่31ก็คือเปิดตามปกตินะ31กรกฎาคมนะครับก็คือยังเปิดตามปกติแล้วก็หลายโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอที่มีนัดผ่าคนไข้เคสแบบว่าหนักก็ต้องโทรไปถามคิดว่าก็น่าจะเช็คกันก่อนนะคะอาจจะไม่ได้หยุดนะเพราะว่าคุณหมอท่านก็กังวลนะสำหรับคนไข้ที่นัดเอาไว้อ่ะพิมพ์เชื่อว่าความเรียกว่าหลายๆท่านน่ะเห็นคุณหมอออกมาโพสต์กันนะคะอาจารย์หลายท่านอยู่ได้งั้นเดี๋ยวเราไว้เบรกหน้าเบรกสุดท้ายตอนนี้เราพักสักครู่ดีไหมน้องพิมค่ะอาจารย์นี่ค่ะพักกันสักครู่นะคะพักสักครู่ครับครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้เราก็ยังเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาที่หมายเลข02-107-8728 02-107-8729 2หมายเลขแล้วก็ยังอยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์ครับอันค่ะครับก็จากเมื่อเบรกสักครู่ที่เราเบรกไปอาจารย์ครับน้องพิมพ์ก็ลองช่วยหาข้อมูลนะคะตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์ประกาศหลายโรงพยาบาลนะคะที่ว่าไม่หยุดวันที่31นะถูกต้องครับนะคะก็มีเห็นข้อที่ล่าเนี่ยเนาะอาจารย์ครับมีอย่างนี้น้องพิมพ์มีหมอคนหนุ่มหมอหนุ่มอ่ะนะได้โพสต์ข้อความนะฮะที่ว่าได้รับผลกระทบในการประกาศวันหยุดกระทันหันวันที่31กรกฎาคม2566นะก็คืออย่างเช่นเขาบอกว่าผมมีนัดคนไข้ผ่าตัดไว้เรียบร้อยแล้วในวันที่31และคนไข้เหล่านี้คือคนไข้มะเร็งนะที่ผมนัดผ่าตัดมาเดือนกว่าและตอนนี้คิวผ่าตัดมะเร็งผมอยู่ที่เดือนกว่านั่นหมายความว่าถ้าวันจันทร์นี้ผมผ่าตัดไม่ได้ผมก็ต้องเลื่อน
การผ่าตัดไปอีกเดือนกว่าเดือนค่ะเพราะผมไม่สามารถเอาคนไข้คนนี้ไปแทรกคนไข้อื่นที่นัดผ่าตัดไว้แล้วได้มันส่งผลเสียต่อคนไข้และระบบการนัดคนไข้อย่างมากค่ะอาจารย์นะครับอันนี้เข้าใจคุณหมอเลยนะคะอันนี้ให้คุณหมอ100คะแนนเห็นด้วยค่ะเพราะว่าไอ้วันหยุด6วันมะเร็งเขาไม่ได้หยุดนะน้องพิมพ์ใช่ค่ะอาจารย์มันก็เติบโตไปเรื่อยนะครับนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะคะคุณหมอเลยตัดสินใจไม่เลื่อนไม่หยุดนะคะยอมไม่หยุดพักกับพูดง่ายๆนะคะแล้วถ้ามีวันหยุดนานๆนะคะไม่ใช่คุณหมอคนเดียวนะอาจารย์ครับเพราะถ้าคุณหมอผ่าตัดเนี่ยพยาบาลผู้ช่วยเลยนะคะทุกคนก็ต้องมาเหมือนกันใช่ครับนี่เราทีนี้ถ้ามีวันหยุดยาวๆนะน้องพิมพ์ก็อาจจะต้องขออุบัติเหตุอะไรพวกนี้หยุดหน่อยนะมันหยุดไม่ได้น้องพิมพ์อย่างที่ผมบอกอ่ะแม้กระทั่งศาลอ่ะก็ต้องดูนะศาลแต่ละศาลอ่ะเราก็ต้องเช็คนะว่าท่านหยุดไหมนะครับอย่างบางศาลไม่หยุดนะฮะนะครับค่ะก็ยังครับผมท่านก็พูดง่ายว่า6วันมันก็ดูเหมือนจะยาวมาบางคนอยากพักผ่อนมันก็ดีนะคะแต่บางคนบางท่านมีภารกิจมีงานที่จะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสัดสางต้องเคลียร์ให้จบครับนะคะหรือว่าบางหน่วยงานอย่างโรงพยาบาลเนี่ยจำเป็นในเรื่องของเรื่องสุขภาพซึ่งไม่สามารถจะรอได้ไม่สามารถจะหยุดได้นะคะโรคภัยไข้เจ็บใช่ใช่นะคะเราก็ถือว่าใครที่ไม่หยุดนะคะที่ดูแลบริการให้กับประชาชนแล้วก็ขอน้อมเรียกว่าเป็นกำลังใจส่งให้ท่านทุกคนเลยนะคะอาจารย์ครับทีนี้พอวันหยุดยาวเนี่ยสิ่งหนึ่งผมก็อยากจะฝากนะน้องพิมพ์ก็คือหนึ่งไม่ว่าการจราจรก็ดีการขับรถในท้องถนนก็ดีนะครับก็ควรจะใช้แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าใช้อารมณ์ในขณะขับรถห้ามดื่มสุรานะครับเมาไม่ขับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มจริงๆก็ที่บ้านดีที่สุดแล้วก็มาดื่มที่บ้านสบายกว่าดีกว่านะคะไม่ต้องกังวลขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องนะดีกว่าดื่มแต่พอประมาณครับนะคะจากก็เป็นห่วงทุกครั้งที่มีเทศกาลวันหยุดยาววันปีใหม่วันอะไรต่างๆนะคะอาจารย์เราก็จะเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างสูงโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะต่างจังหวัดก็จะเยอะถูกต้องคือตอนนี้ผมเป็นห่วงอะไรรู้ไหมคือวันหยุดยาวผมมั่นใจอ่ะว่าวันที่1อ่ะวันที่2อ่ะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่1ก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่2ก็คือวันเข้าพรรษาทีนี้ทางภาคอีสานเราพูดถึงภาคอีสานก่อนนะค่ะอาจารย์มีจังหวัดนึงที่เป็นงานใหญ่น้องพิมพ์จำได้ไหมจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลราชธานีงานแห่เทียนพรรษาไงน้องพิมพ์จังหวัดใหญ่จังหวัดใหญ่บนค่ะซึ่งทุกคนก็จะมุ่งไปสู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าซึ่งวันนี้ตกเย็นอ่ะรถอาจจะคับข้างเริ่มเดินทางแล้วใช่ไหมจ้าเริ่มเดินทางเนื่องจาก28 29 30 31 1 2 6วันไงค่ะนะครับก็ต้องมีการวางแผนดีๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อยากจะเตือนถนนหลวงอ่ะนะครับเห็นไหมขึ้นละกำหนดการแห่เทียนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีปี2566ใช่ไหมครบรอบ122ปีนะครับ122ปีแล้วนะคะอาจารย์ครับผมเป็นงานใหญ่ทีนี้ผมก็กลัวเรื่องถนนหนทางเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าทางไปจังหวัดมหาสารคามไม่ได้ไปทางอุบลไงทางนั้นก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่า
ถนนทำถนนอยู่ทีนี้ก็อยากให้จริงๆบอกว่าครับค่ะอาจารย์อยากให้ชาวบ้านอ่ะหรือผู้ที่จะไปเดินทางไปอ่ะก็อยากให้ดูเส้นทางหน่อยว่าทางไหนมีการซ่อมทางบ้างนะฮะและทางไหนมีการปรับปรุงทางหรือซ่อมแซมอยู่ก็ควรจะใช้ความระมัดและระวังนิดหนึ่งครับนะคะก็งานหลักๆน่าจะเป็นวันที่1วันที่2หรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องครับใช่นะคะแต่ว่าคนเราก็จะเดินทางกลับไปก่อนโดยเพราะพอรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะก็ใจไปถึงละใช่พอรู้ว่า6เนี่ยใจไปถึงแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วจังหวัดอุบลนะน้องพิมพ์ขึ้นหน้าจอละเริ่มตั้งแต่30กรกฎาคมถึง1ถึงวันที่3สิงหา30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมครับผมค่ะก็เรียกว่ามีต่อเนื่องยาวๆใช่นะคะมีต่อเนื่องยาวๆก็อยากให้เป็นการงานบุญจริงๆแล้วก็ช่วยกันลดอุบัติเหตุครับผมเขาเข้าพรรษานี่คือเขาอะไรนะงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมอาจารย์ที่เขามีสโลแกนใช่ครับถูกต้องน้องพิมพ์ได้ยินบ่อยๆใช่ถูกต้องถูกต้องนะคะก็พักร่างบางคนบอกว่าใช้วิธีพักร่างอย่างเพื่อนๆน้องพิมพ์หลายคนก็บอกว่าเออเข้าพรรษานี่ฉันหยุดดื่มนะได้นะพักร่างหน่อยพอดีน้องพิมพ์เราเข้าช่วงสุดท้ายแล้วนะเราก็ขอให้งานเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะก็ได้ทำบุญแล้วก็ได้อานิสงส์ในผลบุญนะครับแล้วก็เขาแหละตั้งสติในการเดินทางงดเดิมในขณะขับรถนะครับน้องพิมพ์และเราสองคนก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะน้องเบลขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอาจารย์ครับผมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ